บทเรียนชีวิตจากเหล่าผู้อาวุโสที่เดินทางผ่านการเวลาผ่านร้อนผ่านหนาวมาเนิ่นนานประสบการณ์ชีวิตที่บ่มเพาะจนกลายเป็นแนวคิดดีๆให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้จากความสำเร็จและข้อผิดพลาดทุกคนมีเส้นทางชีวิตเป็นของตัวเองบางครั้งหนทางอาจราบเรียบโรยด้วยกีบกุหลาบหรือบางครั้งเต็มไปด้วยอุปสรรคขวากน้ำก้าวเดินไปบนเส้นทางชีวิตด้วยจิตใจที่แน่วแน่ ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ย่อมมีเรื่องตื่นเต้นเข้ามาอยู่เสมอซึ่งเราสามารถเก็บเกี่ยวมันได้ในทุกวันสมมติว่าคุณมีสัตว์เลี้ยงอยู่ตัวหนึ่งเห็นมันวิ่งกระโดดโลดเต้นหรือทําท่าทางแปลกๆคุณก็ตื่นเต้นแล้วหรือวันหนึ่งลูกหลานคุณวิ่งเข้ามาหอมแก้มสักทีคุณก็ตื่นเต้นได้เหมือนกันฉะนั้นคําพูดที่ว่าอายุมากขึ้นแล้วความตื่นเต้นจะลดถอยลงมันไม่จริงเลย ประสบการณ์คือข้อดีที่มาพร้อมกับอายุที่มากขึ้นเพราะมันไม่มีอยู่ในตำราไม่มีอยู่ในหนังสือประสบการณ์ที่แท้จริงเริ่มขึ้นเมื่อเราลงมือทำอะไรสักอย่างครูสามารถสอนให้เราอ่านออกเขียนได้แต่เมื่อพูดถึงเรื่องประสบการณ์ไม่มีครูคนไหนสามารถสอนได้หรอกที่มนุษย์เราวุ่นวายแบบทุกวันนี้เป็นเพราะความอยากทั้งนั้นเพราะมนุษย์ไม่ค่อยมองตัวเองเวลาบอกว่าอยากทำอย่างโน้นอยากทำอย่างนี้ ถามว่าคุณประเมินตัวเองก่อนหรือยังถ้าอยากเป็นอย่างนี้คุณมีความสามารถพอแล้วหรือเปล่าเพราะแค่ความอยากมันยังไม่พอในความอยากมันต้องมีความสุขความรักความพอใจทั้งที่เราจะให้กับเขาและเราจะได้จากเขาด้วยอย่าเสียดายอะไรในโลกนี้หรือในชีวิตคุณเลยเรื่องเดียวที่ควรเสียดายคือความรักที่คุณมีต่อพ่อแม่เท่านั้นผู้ชายบางคนอยู่กับพ่อแม่น้อยกว่าผู้หญิง แต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้รักพวกท่านแค่การแสดงความรักของผู้ชายมันยากกว่าเท่านั้นเองเรื่องความรักแบบหนุ่มสาวมันไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เพิ่งมีในสมัยนี้มันมีมาตั้งแต่โบราณแล้วฝรั่งเขามีคำพูดอยู่คำหนึงว่า p u p p y love ไม่ว่าใครที่เห็นลูกหมาก็ใจสลายเพราะความน่ารักของมันทั้งนั้นแต่พอมันโตขึ้นสกรปรกขึ้นโสนขึ้นเราก็ไม่มองว่ามันน่ารักเหมือนแต่ก่อน เลยเอาไปปล่อยบ้างทิ้งบ้างลูกหมาก็เหมือนจิตใจของมนุษย์เราต้องคิดให้ดีๆก่อนตัดสินใจจะเลี้ยงดูมันความรักก็เหมือนกันหนุ่มสาวหลายคู่แสดงความรักในวันวาเลนไทน์โดยการซื้อกุหลาบราคาแพงไปตามธรรมเนียมที่ฝรั่งเขาทํากันถามว่าทุกวันจะรักกันไม่ได้เหรอลองสังเกตรุ่นใหญ่ที่แต่งงานกันมาเป็นสิบๆปีดูขนาดแค่ดอกไม้หน้าบ้านเขายังไม่เคยเด็ดมาให้กันเลยมันเป็นความเคยชินไปแล้ว เพราะผมรักคุณให้คุณไปหมดทุกอย่างแล้วมันจะสำคัญอะไรนักเชียวกับแค่ดอกไม้ดอกเดียวตอนนี้คุณคือตัวผมและผมก็คือตัวคุณไปแล้วถ้าให้บอกว่าใครถูกใครผิดทำไมลูกไม่ดูแลพ่อแม่ผมว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมตอนเรายังเด็กเราก็นั่งรอแม่กลับจากทำงานทุกคืนมาตอนนี้ถึงเวลาที่เขาแก่ตัวลงเราก็กลับมีหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบ อาจจะไม่มีเวลาดูแลพ่อแม่เท่าที่ควรแต่การตั้งใจทำงานเก็บเงินเพื่อส่งเสียครอบครัวก็เป็นการแสดงความรักอย่างหนึ่งไม่ใช่เหรอเราต้องเข้าใจมนุษย์ว่าเด็กเหมือนคนแก่คนแก่ก็เหมือนเด็กพออายุมากขึ้นก็อยากให้คนเอาใจต้องการให้มีคนคอยอยู่ด้วยก็เหมือนกับเด็กนั่นแหละที่ถ้าปล่อยไว้คนเดียวจะร้องไห้บ้านแตกแต่ผู้ใหญ่เขาไม่ร้องเขาเงียบ แต่บ้านก็แตกได้เหมือนกันสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์คือการมีงานทำถ้าไม่มีงานทำทุกอย่างในชีวิตจะหยุดเพราะการทำงานทำให้เรารู้สึกมีค่ารู้สึกเป็นที่ต้องการรู้สึกว่ามีหน้าที่และยังมีความสำคัญกับคนบางกลุ่มอยู่ถ้าความรู้สึกที่เรามีต่องานที่ทำอยู่ไม่เหมือนกับความรู้สึกที่มีต่อผู้หญิงที่เราลักแปลว่ามันมีอะไรไม่ถูกต้องแล้ว เด็กสมัยนี้โตมากับเทคโนโลยีประสบการณ์ชีวิตไม่ค่อยมีบางทีคุยกับผมก็ไม่รู้เรื่องแล้วเขาไม่ได้อะไรจากผมและผมก็ไม่ได้อะไรจากเขาการสอนที่จะช่วยพัฒนาตรงนี้ได้คือการอบรมบ่มนิสัยจากครอบครัวและโรงเรียนแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเด็กไม่เคยโดนทำโทษครูก็ตีไม่ได้แล้วโดนไล่ออกถ้าเป็นสมัยผมไปโรงเรียนสายจะโดนสั่งให้วิ่งรอบสนามอายเพื่อนทั้งโรงเรียน แต่เทคโนโลยีไม่สอนให้เราอายเวลาทำความผิดเพราะเรื่องหน้าอายมีเกลื่อนไปหมดเด็กเลยมองเห็นเรื่องน้าอายเป็นเรื่องปกติขนาดเรื่องหน้าอายกว่านี้ก็ยังเคยมีคนทำมาแล้วทุกวันนี้มีสองอย่างหลักๆที่ทำอยู่คือเขียนหนังสือกับสอนหนังสือ เขียนหนังสือก็เพื่อทําความเข้าใจชีวิตของตัวเองสอนหนังสือก็คือสอนเพื่อให้คนอื่นเข้าใจชีวิตการทําความเข้าใจชีวิตจะทําให้เรารู้จักมนุษย์คนอื่นและตัวเราชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราจะดําเนินชีวิตอย่างสงบสุขได้ก็ต่อเมื่อรับรู้ว่าคนรอบๆเรามีอยู่จริงการเขียนเป็นสิ่งที่มอบความสุขให้เราเวลาที่เขียนหนังสือเหมือนกับว่าเราได้ทําให้สิ่งที่มีอยู่ข้างในตัวเรา ได้มีที่ทางอย่างชัดเจนการที่เราสามารถระบายอารมณ์หรือทำให้ตัวเองรู้สึกอิ่มสมบูรณ์ภายในเป็นความสุขอย่างยิ่งมันเป็นการทําความเข้าใจขั้นตอนการมีชีวิตอย่างหนึ่งคนมักจะบอกว่าในหนังสือของเราไม่มีตัวร้ายเพราะเราคิดว่าจริงๆแล้วไม่มีใครอยากเป็นตัวร้ายในสังคมหรอกทุกคนอยากเป็นคนดีแต่วิถีชีวิตกดดันให้ต้องทำอะไรที่ไม่ดีทัทง้ทงๆที่เขาไม่ได้อยากไม่ดี เวลาเขียนเราจึงแสดงให้เขาได้ดูว่าความไม่อยากหรือความอยากของตัวละครเหล่านั้นคืออะไรพอคนอ่านเข้าใจมันก็คือการที่มนุษย์เข้าใจมนุษย์ด้วยกันสิ่งนี้จะทำให้คนเราเห็นใจคนอื่นมากขึ้นช่วงชีวิตที่แย่ที่สุดของเราคือช่วงที่รับราชการและถูกกล่าวหาว่าประพฤติปฏิบัติไม่ชอบต่อหน้าที่จนกระทั่งเขาให้ออกจากราชการไว้ก่อนช่วงนั้นเป็นความมืดดาของชีวิต มือดำเสื้อขนาดที่ถ้ารับมันไม่ทันทุกวันนี้อาจจะกลายเป็นคนซึมเศร้าไปเลยก็ได้เราอยู่ในคดีความหรือหลุมดำมายาวนาน23ปีแต่ที่เราผลักตัวเองออกมาจากหลุมดำได้ก็เพราะว่าเราไม่มีทางเลือกอื่นเหลือคือถ้าเราอยู่แต่ในหลุมดำเท่ากับว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยจึงไม่มีทางเลือกต้องโผล่ออกมาจากหลุมให้ได้ อาจจะเป็นเพราะเราเป็นคนที่มองเห็นประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายเราไม่ใช่คนประเภทปิดตาที่คิดว่าฉันตกหลุมแล้วจะก้มหน้าอยู่อย่างนี้เราไม่ก้มหน้าเราเงยหน้าพอเงยหน้าก็จะเห็นคนที่เขายื่นมือมาหาพอเราจับมือเขาขึ้นไปจากหลุมสุดท้ายก็จะเจอทางเดินในชีวิตความทุกข์เป็นสิ่งที่เมื่อมันเข้ามาแล้วเราต้องหาประโยชน์จากมันถ้าความทุกข์เข้ามาแล้วเราจะบอกว่าไม่เอา ไล่มันก็ไม่ไปมันจะอยู่ตรงนั้นแหละรูปร่างเป็นอย่างไรก็คิดไม่ออกเราต้องนั่งคิดเลยว่าแล้วจะใช้ประโยชน์อะไรต้องยืนสู้กับมันให้ได้เรียนรู้สิว่ามันคืออะไรถ้าไม่อยากย้อนมาเสียดายเวลาในชีวิตสิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือเมื่อคุณจะเลือกอะไรไปแล้วให้คุณก้าวต่อไปจากจุดนั้นอย่าถอยหลังยกเว้นแต่ว่าถ้าคุณตระหนักรู้ว่าสิ่งที่คุณก้าวเข้ามามันเป็นไฟ และแน่นอนชีวิตมันย้อนหลังไม่ได้คราวนี้คุณก็ต้องเลือกว่าจะก้าวไปทางซ้ายหรือทางขวาถึงจะดีที่สุดการมีอายุมากขึ้นจะทำให้คุณเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตคุณจะมีโอกาสให้คนอื่นมากขึ้นถึงคุณไม่มีทรัพย์สมบัติจะให้เขาแต่คุณให้ประสบการณ์เขาได้หรือการกระทำบางอย่างที่ตอนเด็กไม่เข้าใจเราก็เข้าใจมากขึ้นพอแก่เรารู้เลยนะว่าเราหรือเขามีความอยาก ความแก่มันสอนให้เราอ่านชีวิตเป็นอ่านพฤติกรรมมนุษย์เป็นอีกอย่างที่ความแก่มอบให้คือทำให้เรากกกอดสิ่งต่างๆไว้กับตัวเองน้อยลงเมื่อก่อนสิ่งที่ปล่อยวางไม่ได้เลยก็คือการให้หนังสือคนอื่นเพราะหนังสือเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดสำหรับเราเดี๋ยวนี้ก็โอเคไม่เป็นไรมีใครมาขอเจ้าชายน้อยก็เอาไปเราเก็บเวอร์ชั่นเก่าๆไว้พอ หรือใครยืมหนังสือไปไม่คืนก็ไม่เป็นไรเริ่มรู้ตัวว่าไม่มีที่วางสิ่งที่สําคัญที่สุดสำหรับคนแก่ก็คือการรับมือกับความตายนี่แหละซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนมันเข้ามาเป็นวิถีชีวิตอยู่แล้วได้เห็นอยู่แล้วเราก็แทบจะไม่ต้องรับมือเลยเหมือนอย่างตอนเด็กๆเ,เราดูเขาเผาศพบ,บนกองฟืนได้เห็นและรู้จักความตายแต่สมัยใหม่ความตายถูกซ่อนอยู่ในโรงศพ อันงดงามอยู่ในเมนทําให้เราไม่ได้เรียนรู้ไม่ใกล้ชิดไม่ตระหนักในความตายการรับมือจึงทําได้ยากกว่าน่าเสียดายนอกจากเรื่องความตายคนแก่ก็ควรเรียนรู้เรื่องคนแก่ด้วยอันนี้สําคัญมากเพราะว่าถ้าเราแก่ผิดทางนี่ยุ่งเลยแก่แล้วโมโหแก่แล้วเครียดมีปัญหากับลูกหลานมันเป็นภาระหมดเราควรเรียนรู้ว่าแก่แล้วทำอย่างไรให้ชีวิตมีความหมาย ทำให้ชีวิตเราสบายไม่เป็นภาระกับคนอื่นแก่แล้วสบายสบายดีที่สุดเพราะว่าแก่แล้วไม่มีอะไรดีเราก็ต้องทําชีวิตให้ดีขอบคุณที่ติดตามชมค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจกับช่องของเราด้วยนะคะและไปกินเที่ยวออกกําลังกายสร้างเสริมสุขภาพและใช้ชีวิตให้มีความสุขไปกับเราค่ะ